movie check coke เปิดช่วงเวลาสุดพิเศษสวัสดีครับได้เวลา movie check กับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวของวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับอย่างที่เคยอัปเดตกันไปแล้วนะครับกับภาคต่อของภาพยนตร์เรื่อง Godzilla vs Kong ที่มีกำหนดปิดกล้องถ่ายทำในช่วงปลายปีนี้ที่ Queensland ประเทศออสเตรเลียครับและตอนนี้ Warner Brothers Discovery ได้ออกมาประกาศกำหนดวันลงจอเข้าฉายในอเมริกาอย่างเป็นทางการแล้วเป็นวันที่15มีนาคม2024ครับซึ่งหนังเนี่ยจะได้ผู้กำกับคนเดิมจากภาคที่แล้วอย่างอดัมวินก่อนกลับมารับหน้าที่เช่นเคยพร้อมกับนักแสดงนำอย่างแดนสตีเฟนจากภาพยนตร์เรื่อง Beauty and the Beast ฉบับคนแสดงซึ่งทางอดัมวินการ์ดและแดนสตีเฟนเนี่ยก็เคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วนะครับในภาพยนตร์ระทึกขวัญอย่าง The Guest ที่ออกฉายไปเมื่อปี2014โดยในตอนนี้ภาคต่อของ Godzilla vs Kong เนี่ยยังไม่ได้มีชื่อออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังไม่มีรายละเอียดของเนื้อหาต้องรอชมกันต่อไปครับยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีความคืบหน้าเนี่ย Movie Check เรานำมาอัปเดตให้แน่นอนครับเอาละครับแล้วกลับมา Movie Check กับ V ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check